างตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวห่างจากนครร่มเย็นจันประมาณ420กิโลเมตรล่วงพระบางเป็นเมืองที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของลาวมีอายุหลายกว่าพันปีมาแล้วและเคยมีชื่อตั้งกันมาดังนี้เมืองสัวเมืองเสียงดงเสียงทองและเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลานซางทั้งมีความเจริญรุ่งเรืองหลายเมื่อศตวรรษที่16 17และ18คำว่าล่วงพระบางนั้นแม่นเอิ้นตามชื่อของพระบางพระพุทธฮูบมีบ้านค่อนเมืองของลาวชื่อนี้ปรากฏขึ้นเป็นเธอทำอิฐในราชการของพระเจ้าวิสุทธิราชและต่อมาก็ได้กลายเป็นชื่อท่าบอนของนครแห่งนี้เมื่อเวลาเมืองล่วงของอาณาจักรลานซางถูกยกย้ายไปตั้งอยู่เวียงจันทน์ในค.ศ. 1563เมืองล่วงพระบางเป็นเมืองที่มีห้องหอยประวัติศาสตร์และมรดกอันล้ำค่าทางด้านวัฒนธรรมมีวัดบาอาหามวัตถุบูหารและสถานบูหารศิลปะดอกดวงลวดลายหุบแต้มหุบขวัดแกะสลักและอื่นๆด้วยสีไม้ลายมือที่สำนีสำนานและประณีตที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ลาวโดยแท้เมืองล่วงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและธรรมศาสตร์ทั้งเป็นเมืองมรดกโลกที่เป็นน่าสนใจของแค่คนทางภายในและต่างประเทศล่วงพระบางมีประชากรอาศัยอยู่จำนวน 60,000 กว่าคนซึ่งรวมมี3ชนเผ่าย่าคือเผ่าลาวลุงเผ่าลาวเทิงและเผ่าลาวซูงการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าเมียนอิงใส่การกสิกรรมปลาไม้เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพต้นต่อซึ่งกวมเอาแก้สิบส่วนห้อยของผลละเมืองและทั่วเมืองเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยเนื้อที่ทงเพียงที่สามารถขยายเนื้อที่นานั้นผัดมีน้อยคือทั่วเมืองมีเนื้อที่นาทั้งหมด 2,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งเฮ็ดนาแสงได้300กว่าเฮกตาร์ถึงเงินว่าเนื้อที่นาจะมีน้อยก็ตามแต่ก็ยังมีเงินไข่และสามารถเฮ็ดนาซ่อมฤดูใดประชาชนเคยมีบุญเสื้อดูมันขยันเพียรในการสร้างอยู่กระทำกินดังสุภาษิตบูฮานเคยกล่าวว่าไปเย็บมามาเย็บเขียดชีวิตประจำวันของชาวเมืองแม่นติดพันกับการผลิตตามเงินไข่ความสามารถเซ็นการเฮ็ดไห้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมปรุงแต่งอาหารและอื่นๆซึ่งสอดคล้องกับทิศทางแนวทางของพรรคเฮาก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงและเมืองในการหันเปลี่ยนเศรษฐกิจธรรมศาสตร์ไปสู่เศรษฐกิจสินค้าคือนำเสริมกลจักเทคนิควิทยาศาสตร์วิทยาการเข้าในการผลิตยกสมรรถภาพการผลิตให้สูงขึ้นรับประกันทางด้านอาหารและธัญญาหารให้เพียงพอและเป็นสินค้าโดยเล็งเสริมการปลูกข้าวปลูกพืชธัญญาหารพืชอุตสาหกรรมตามฤดูกาลอย่างต่อเนื่องอาชีพปรุงแต่งอาหารแม่นอาชีพหนึ่งที่ติดพันกับสาวล่วงพระบางอย่างสนิทแน่นโดยแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเบญสัตว์อาหารเอกลักษณ์เหล่านั้นล้วนแต่มีชื่อลือสาและเป็นที่นิยมของเทพต่างดาวเท้าต่างแดนที่มาเยี่ยมยามล่วงพระบางจนกลายเป็นประเพณีเซนถ้าหักปลาแค่คนมาล่วงพระบางต้องมีข้องตอนล่วงพระบางติดไม้ติดมือกับบ้านไปพร้อมเป็นต้นเมนเจ้าบองไข่แผ่นนั่งยำปอดแห้งผักนำผูเคียวขนมขี้หนูขนมหม้อทอดน้ำอ้อยแผ่นและอื่นๆสีไม้ลายมือทางด้านหัตถกรรมจักสานก็เป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยเฉพาะเม้นลวดลายการจักสานแบบพื้นเมืองดังเดิมเป็นต้นเป็นเครื่องเอยองเครื่องเซอร์ซ้อยประกอบครอบครัวเซนแอปเข้า
ฮวดพักขวายดงเครื่องและอื่นๆซึ่งเป็นสินค้าที่นำรายได้มาสู่ครอบครัวดีพอสมควรแต่บ่เฉพาะแต่เครื่องหัตถกรรมจักสานเท่านั้นที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ล่วงพบางหัตถกรรมตำฮูกเถาใหม่ก็เป็นที่ลือนามมาได้หลาย10ปีบ้านพนมเป็นบ้านส่วนเผาลือบ้านดังกล่าวเคยมีมูลเสื้อดูมันในการตำฮูกเถาใหม่ซี่ไม้ลายมือในการเก็บดอกดวงและตำทอได้อย่างสวยสดงดงามแบบพื้นเมืองโดยแท้จนเป็นที่ยอมรับของเสื้อกษัตริย์ล่วงพระบางในสมัยก่อนแต่เช่นปู่ย่าตายายปัจจุบันมูลเสื้อดังกล่าวได้ตกทอดมาถึงเส้นลูกเส้นล้านเท่าทุกวันนี้